จะให้กับเนเกบาจับยาวครับนัทยศเสียให้กับธีรศักดิ์มาถึงเนเกบาเนเกบาเปิดกลับมายิงลูกนี้โอ้โหเข้าประตูนะครับโอ้โหธีรศักดิ์เผยพิมายโหแล้วเป็นซุปเปอร์ซับแกลงมาในครึ่งหลังใช้เวลาจังหวะแรกไม่รับดูเปิดมาเดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีครับจังหวะที่แลบขึ้นมาของธีรศักดิ์ครับโอ้แต่ยิงเนี่ยสุดยอดมากครับโอ้โหมุมมีแค่นั้นเนี่ยครับแล้วก็ยัดสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับเท้าซ้ายด้วยอู้สัญชาตญาณกองหน้าของธีรศักดิ์น่าสนใจมากๆครับนี่คือกองหน้าอนาคตไกลของงานหนักเลยครับตอนนี้จะต้องมองหาทางเลือกในมาตั้งสำรองด้วยนะครับผ่านไป1ชั่วโมงแล้วประสบคนโอ้โหแหวกมา 2-3 คนให้กับเนเกบาเอียงแล้วยิงลูกนี้ 2-0 เลยครับโอ้โหการ์เทอร์เอฟซีบุกมานำห่าง2ประตูจากเนเกบาโอ้1ประตู1แอสซิสต์ครับเนเกบาโอ้ยิงลูกนี้เฉียบขาดมากครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับทั้ง2ประตูดูครับให้มาดูตรงเนี้ยไม่ล้ำนะครับแล้วก็แปรสวนเข้าไปเลยหลบมา2คนครับแล้วแหวกอยู่ตรงนั้นน่ะให้เนเกบาโล่งๆแล้วครับโหเล่นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับศิวกรลงมาอ้าวเราแหวกมาครับปูโตสปูโตสยิงลูกนี้ 3-1 ครับโอ้ฝังเลยหรือเปล่าบุกดูเพลินๆครับลำปางมาเสียประตูที่3โดยฟานปูโตสโอ้พอจะเอาประตูตีเสมอไม่ได้แล้วมาเสียแบบง่ายๆเลยครับจากไปจดจ่ออยู่กับการจะเล่นเกมรุกนะครับมาเสียประตูง่ายเลยอู้ชังงักไปหมดครับแล้วก็กลัวจะเสียจุดโทษนะครับเลยไม่กล้าเข้าเนี่ยเนี่ยครับไปหุบโอ้โดนแตะรอดขาด้วยแล้วฟานปูโตสโอ้โหต้องบอกว่าเล่นจังหวะนี้นี่เอา3แต้มเนี่ยใส่กระเป๋าเลยครับดับความหวังของแฟนๆรถม้ามรกตเลยครับโอ้อย่างนี้แทบจะจบแล้วครับฟานซูโตสยิงประตูนี้แฟนสิงเจ้าท่าอุ่นใจแล้วครับไม่น่าจะมีภาพซ้ำแบบสัปดาห์ที่แล้วครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับที่สนามหนองกระทิงรับไป FC พ่ายกับการท่าเรือ FC ไป1ประตูต่อ3